กาสวัสดีค่ะพ่อแม่พีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากตาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่ามัตราสังประเทศไทยกับกฎอายการศึกออนไลน์ค่ะประเทศไทยวันนี้นะคะปกครองภายใต้กฎอายการศึกประเทศย่ําแย่ขนาดไหนก็รู้แล้วนะคะแต่กําลังจะมัตราสังประเทศไทยกับกฎอายการศึกออนไลน์ค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมคะพ,คมพี่น้องคะวันนี้นะคะมันยังคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเกาหลีเหนือยังไม่พอนะคะ,ะเผด็จการไทยเนี่ยนะคะจะกลายเป็นเผด็จการไทยเกาหลีเหนือจงเจริญลงนะไอ้เที่ยทั้งหลายพี่น้องคะ,ะเผด็จการวันนี้ควบคุมชีวิตประชาชนจนถึงลมหายใจแล้วนะคะสลิมทั้งหลายมึงรู้ตัวหรือ,อยังวันนี้ผลกระทบถึงคนทั้งประเทศรวมทั้งพวกมึงด้วย พี่น้องคะนี่คือเสียงสะท้อนค่ะจากพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนะคะแม้กระทั่งทั่วโลกเขายังจับตามองอยู่นะคะว่าวันนี้นะคะไอ้คอรมอจโจรน,นะคะมันเห็นชอบกับร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลและความมั่นคงทางไซเบอร์10บฉบับค่ะเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานั่นคือกฎหมายแอบสอดสองคนไทยด้วยกฎอายการศึกออนไลน์ค่ะ เปิดช่องนะคะร่างพระราชบัญญัติวา่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติวงเล็บชั่วค่ะพี่น้องคะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะสามารถมีอำนาจตั้งสามอย่างนะคะคือ 1. ขอข้อมูลเอกสารหรือเรียกบุคคลใดๆมาให้การ 2. สงนะคะส่งหนังสือสั่งหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนนะคะให้ปฏิบัติตาม 3. ดักฟังข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบนะคะความลับทุกๆอย่างในประเทศไทยในโลกออนไลน์ถูกเปิดเผยมันเคยขอ Facebook ไปนะคะแต่ตามกฎหมายมันไม่มีสิทธิ์ทําได้วันนี้มันออกกฎหมายให้มันได้รับความชอบทำทางกฎหมายที่จะกดขี่ข่มเหงประชาชนทุกรูปแบบแม้กระทั่งหายใจออกมาที่หายใจเป็นความลับก็ยังไม่ได้นะคะพี่น้องคะอยากจะบอกเขาว่าเรื่องนี้นะคะ ไอรัฐมนตรีเนี่ยนะคะมันสามารถสั่งการโดยไม่ต้องอาศัยคําสั่งศาลดึกดื่นค่ำคืนนะคะบุกเข้าไปในบ้านหยิบคอมพิวเตอร์คุณออกไปเลยตรวจสอบทําอะไรก็ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะมันไม่จําเป็นต้องอ้างกฎหมายอื่นใดที่สําคัญกว่านะคะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะและว,วันนี้พี่น้องคะไม่มีอีกแล้วคะ่ะสิทธิมนุษยชนนะคะและก็ประชาธิปไตยภายใต้กระบอกปืนการยึดอำนาจข,ของคอสชอคะ่ะ พี่น้องคะอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาลาาจีนนะคะเขาเป็นประเทศที่เคยเป็นเผด็จการแต่วันนี้เขาพัฒนาแล้วค่ะหลายหลายประเทศปกครองโดยระบบประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยแต่ถ้าเขาจะเป็นสังคมนิยมเขาก็เป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยนะคะการปล้นทางข้อมูลข่าวสารบุคคลเนี่ยวันนี้เนี่ยมันปล้นถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิทางปัญญาด้วยใครจะยอมคะ คอสอชอมันกําลังทําลายทั้งประเทศชาติประชาชนให้ล้มละลายไม่ว่าทางเศรษฐกิจนะคะหรือความเชื่อมั่นในใสายตาต่างประเทศค่ะพี่น้องคะแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันนี้บริษัทต่างชาติเขาจะไม่เข้ามาลงทุนเขาจะไปตั้งสํานักง,งานติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศเพราะว่าเขากลัวการถูกล้วงความลับการถูกเจาะข้อมูลข่าวสาร <c oughs> ไอ้พวกเชีย่ยสลิมมึงเข้าใจเรื่องอย่างหายาะของประเทศอยู่ตรงไหน แล้วขอโทษค่ะวันนี้เนี่ยนะฮะที่บอกว่าส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เขาเรียกว่าดิจิทัลอีโคโนโมีน,นั่นนะทำแบบนี้มันส่งเสริมหรือเปล่าคะพี่น้องคะและที่สําคัญผู้บริสุทธ์อาจถูกแกล้งน,นะคะจนต้องติดคุกโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะและจะบอกให้ว่ามันจะเก็บข้อมูลข่าวสารถึงสามารถระบุผู้ใช้บริการได้คือขอบัตรประชาชนเลยทีเดียวนะคะและก็ไอสลิม ตอนนี้ธุรกิจของพวกมึงอยู่ในมือที่มึงรวบเอาไว้เนี่ยนะทางด้านกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมนะแล้วก็กิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะต่อไปนี้เนี่ยนะฮะมันจะไม่ให้ใช้วิธีประกวดประมูลนะคะขออภัยค่ะไม่จําเป็นต้องประมูลคือมันไม่ให เสรีภาพในการที่ใครก็ตามที่จะไปทํางานทางด้านสื่อสารแบบนี้นะคะมันจะใช้วิธีประกวดคุณสมบัติเช่นคุณสมบัติคนดีเฮี้ยของพวกมึงในประเทศไทยนั่นแหละนะคะแล้วก็การให้ความสําคัญกับการควบคุมดิจิตอลเนี่ยนะคะมันควบคุมมากกว่าที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลดังนั้นอํานาจเบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการดิจิตอลดังนั้นพี่น้องคะการที่เราเนี่ยนะคะ ปกครองโดยระบอบเผด็จการวันนี้ไอเล่ยมันก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่ามันเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะคะแม้กระทั่งคุณครูนะคะไปติดหนวดมันนะคะอยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยนะมันค้นเจอมันก็จะเอาผิดนะคะมันบอกแล้วว่ามันเป็นรัฐบาลเฉพาะการ,รเผด็จการวันนี้ประชาชนทั้งหลายคะทั่วโลกเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยใช้เสียงข้างมากนะคะอย่างเช่นอังกฤษญี่ปุ่นนะคะ เขาปกครองโดยระบบเสียงข้างมากและก็ที่สําคัญเขาคิดต่างกันนะคะแต่เขาคิดต่างภายใต้ระบอบเดียวค่ะประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยปกครองคิดต่างนะคะของคนสองกลุ่มสองระบอบนะคะพวกเราต้องการคิดต่างในระบอบประชาธิปไตยแต่พวกมึงกับไอ้พวกเฮียมึงอะน,นะคิดต่างในระบอบเผดเดการมึงอยู่ภายใต้ระบอบปผดเดการเขากดขี่กบาลมึงเอาไวอ้อ่ะแล้วมึงคิดดูอเมริกานะเขาก็คิดต่างมีเดมโมแครตรีพับลิกันอังกฤษมีคอนเซอร์ทีฟกับเลเบอร์ แต่เขาอยู่ภายใต้ระบอบเดียวคือประชาธิปไตยแต่ของประเทศเราสองระบอบเผด็จการประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้เป็นภารกิจประวัติศาสตร์ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะเราจะไม่ยอมให้มันใช้มาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะกดขี่ประชาชนแล้วก็กดขี่ประชาชนด้วยด้วยขออภัยค่ะกดขี่ประชาชนด้วยกฎอายการศึกเท่านั้นยังไม่พอวันนี้มันยังจะใช้กฎอายการศึกทางโลกออนไลน์เราจะต้องลุกขึ้นมานะคะ ไม่ยอมเราจะต้องปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนโยบายและกะติกาในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นดังนั้นเราท,ท,ทุกๆคนนะคะจะต้องปฏิเสธการปกครอ,องของมันนะคะรวมพลังค้นลม้มขับไล่เผด็จการรวมพลังค้นลมขับไล่เผด็จการออกจากประเทศไทยค่ะและติดต่อตอนต,ต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ